PQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร PQM ที่ปรึกษาประกันภัยDaily Up Show ค่ะกับเยยกาจุลโลบนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งไปสัมภาษณ์ศิลปินเรียกว่าระดับประเทศเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะโยมายืนอยู่ที่ Moon Seeker Gallery ค่ะเพื่อมาพบกับนิทรรศการแสนหวานฉ่ำเนี่ยเจอกับศิลปินเขาเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่านะคะงานน่ารักคนน่ารักค่ะแต่จะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามไปภายในรายการค่ะเห็นหน้าตาใสๆสวยๆเนี่ยค่ะคนนี้แหละศิลปินค่ะสวัสดีคุณปุ้ยค่ะนะคะคุณปุ้ยนะคะเป็นเจ้าของนิทรรศการหนูมาลีค่ะหนูมาลีนี่ลูกแมวเหมียวงั้นเดี๋ยวขอเชิญทางนอกหน่อยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะสาวหน้าใสนะคะเจ้าของผลงานหน้าตาน่ารักนี่แหละค่ะเป็นนะคะต้องก่อนอื่นเลยต้องถามถึงนิทรรศการนี้ก่อนทำไมถึงชื่อนิทรรศการนี้ว่าอย่างนี้คะความจริงชื่อนิทรรศการจริงๆชื่อว่ากลิ่นความสุขค่ะกลิ่นของความสุขก็คือว่าเราอยากจะถ่ายทอดค่ะเป็นกลิ่นความสุขที่ปุ้ยไปเก็บเกี่ยวมาจากสถานที่ต่างๆตามธรรมชาติค่ะและฉายาหนูมาลีจนใครๆก็กลายเป็นว่านิทรรศการหนูมาลีไปแล้วเนี่ยแหละความจริงมันมาตั้งแต่เพื่อนนะคะเขามีอะไรบางอย่างที่เหมือนหนูมาลีค่ะปุ้ยไม่แน่ใจว่าอะไรแต่เพื่อนบอกว่าเหมือนหนูมาลีก็เลยหนูมาลีละกันหนูมาลีมาทำนิทรรศการกลิ่นแห่งความสุขถูกไหมคะอย่างที่บอกว่าก็คือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไปยังที่ต่างๆนะคะเราไปได้สัมผัสถึงความงดงามนะคะกลิ่นอายแห่งความสุขที่อยู่ตรงนั้นอันนี้คือที่หมายถึงถูกไหมคะใช่ตอนแรกบอกว่ากลิ่นความสุขนี้ทำไมไหมแล้วก็มานิทรรศการนี้จะได้ยินได้กลิ่นจริงจริงมันกลิ่นทางใจเพราะว่ารูปของเขานะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคือเห็นแล้วมันมีความสุขอะเห็นแล้วมันอิ่มเอมใจนะคะแต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่ามีทั้งสองข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยใช่ไหมคะก็จะมีภาพเอาง่ายค่ะข้างล่างก่อนอย่างภาพข้างหลังนี้ชื่อภาพความจริงอันนี้จะเป็นเรื่องของแบบ colorful ค่ะคือเราอันนี้จะเป็นการถ่ายทอดของเรื่องของสีสันค่ะของช่วงเวลาคือภาพของปุ้ยจะไม่ได้บ่งบอกว่ามันคือที่ไหนค่ะอย่างไรไม่ได้เป็นทิวทัศน์ค่ะจะเป็นการถ่ายทอดนะช่วงอารมณ์แค่อันเนี้ยเป็นแค่ท้องฟ้านะช่วงเวลาหนึ่งที่ปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยรู้สึกแบบเนี้ยปุ้ยเลยถ่ายทอดสีสันแบบนี้ออกมาเหมือนกับมีนกมีปลาถ่ายทอดง่ายๆค่ะแต่อยากให้คนรู้สึกว่ามันสงบมันเป็นแบบเหมือนแค่นอนแล้วก็ดูท้องฟ้าสีมันสีสันที่มันแทรกออกมาจากเมฆประมาณนั้นค่ะนะคะแต่ว่าแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีไหมค่ะมีภาพแซ่บๆอยู่ข้างบนค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่บนหน้าภาพที่แบบโอ้โหอยู่ชอบมากภาพนี้ชื่ออะไรคะชื่อปลายค่ะค่ะง่ายๆก็เป็นเรื่องราวของความอิสระค่ะที่มันอาจจะเป็นแค่มุมณวันนั้นที่ปุ้ยนอนอยู่ชายหาดปุ้ยมองเห็นนกแล้วก็รู้สึกว่าอยากออกอยากบินอยากไปอยากปล่อยตัวเองให้หลุดเป็นอิสระค่ะถูกไหมคะแล้วก็กระพือมันให้แรงๆอะไรอารมณ์อย่างนั้นป่ะใช่ไหมเพราะว่าภาพนี้เห็นแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะส่วนอีกภาพนึงนะคะจะเป็นภาพที่หลายๆคนชอบนี่นะคะคือภาพอันนี้เป็นฟลายคือฟลายที่แปลว่าบินแล้วก็ฟลายที่แปลว่าหาแล้วก็ฟ้าที่แปลว่าไกลอะค่ะคือมันจะเป็นสเต็ปของอันนั้นยังเป็นแบบบินนะแต่ว่าฉันยังค้นหายังไม่สุดเพราะว่าอันนี้เป็นงานชิ้นก่อนหน้า
อันนี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการต่อเนื่องกันระหว่างการค้นหาบินไปเพื่อที่จะค้นหาสุดท้ายแล้วพอเราเจอปั๊บเราก็บินผงาดให้มันหลุดพ้นจากในทางที่เราเจออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะพี่ตานี่คือผู้สาวศิลปินค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะผลงานที่นี่มีทั้งหมดกี่ชิ้นคะทั้งหมดน่าจะประมาณ20กว่าชิ้นค่ะใช้เวลาทำนานไหมคะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นถ้าแต่ละชิ้นเลยเนี่ยใช้เวลาแต่ละถ้าเป็นชิ้นใหญ่นะคะคือตกชิ้นละ1เดือนก็คือ1เดือนในการที่สร้างสารตั้งแต่เริ่มสเก็ตเริ่มหาข้อมูลแล้วก็ลงมือทำดับหาวัตถุดิบค่ะ1เดือนและถามนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแต่ละภาพเนี่ยนะคือเทคนิคที่ใช้เนี่ยทำไมถึงได้แบบแพรวๆขนาดนี้ทำไมถึงได้เลือกใช้เทคนิคนี้คะความจริงเทคนิคเนี่ยเราพูดให้แทนนะคะเหมือนกับว่าเราใช้ผ้าวาดแทนภูกันที่เลือกแบบนี้ก็เพราะว่าความจริงแล้วมันที่บอกว่ามันไม่ใช่คำว่าเลือกแต่มันเหมือนมันเป็นตัวเรามาตั้งนานแล้วเลือกวัสดุมากกว่าคือทำงานอยู่กับผ้ามาโดยตลอดนะคะแต่ว่าพอเทคนิคที่มันเป็นของเรื่องของการถักทอเนี่ยก็รู้สึกว่าตามนิทรรศการมันจะเป็นนิทรรศการผ้าที่เก็บความทรงจำคือในตัวผ้าเนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วโปรเซสมันคือถูกทอออกมาเป็นผืนผ้าใช่ไหมคะค่ะแล้วมันเหมือนกับตัวผ้าพูดจะเอานะมันมาทออีกรอบหนึ่งมันเหมือนกับมันเป็นการสานสายใยสานความทรงจำเป็นการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างค่ะค่ะภาพชิ้นไหนที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดชิ้นไหนอะคะความจริงน่าจะใจตรงกันอาจจะเป็นนี่ค่ะเพราะว่าทำไมไหมคะสาวนั้นคนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วนั้นเขาไม่ค่อยอยู่หรอกเขาว่ามันจะไปป่าไปทะเลไปหน้าตาไม่น่าเชื่อเลยเธอไปเรียบร้อยเธอชอบที่จะได้ออกไปผจญข้างนอกชอบที่ไปหาแรงบันดาลใจถูกไหมคะทุกครั้งเวลาที่ไปเนี่ยเราได้อะไรกลับมาถ้าถามว่าได้อะไรต้องบอกว่าออกไปก่อนออกไปเนี่ยไปหาอะไรก่อนออกไปคือไปหาอะไรบางอย่างที่ยังไม่เคยเห็นกลับเข้ามาก็คือจะได้อะไรบางอย่างที่ยังไม่เคยเห็นไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรมากค่ะไปหาแค่นั้นอุ้ยมักจะไปในที่ใหม่ๆจะไม่ได้ไปที่เดิมแล้วก็ไปในที่ที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้จะแบบต้องไปในที่ที่สวยงามแต่คือไปไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าที่นี่มีน่าจะมีอะไรให้เราค้นหาแค่นั้นพอค่ะแล้วเราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นน่ะนำมาทำเป็นงานศิลปะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมแบบสุดยอดแนวความคิดแล้วปุ้ยเนี่ยคาดหวังว่าเวลาถ้าเกิดว่าคนเข้ามาดูนิทรรศการของเราเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างชื่อกลิ่นของความสุขเนาะความจริงแค่รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วรู้สึกมองภาพเราแล้วรู้สึกสงบคือที่นี่เป็นเมืองหลวงเป็นแบบกรุงเทพซึ่งปุ้ยไม่ค่อยได้อยู่มันมีอะไรมากมายที่มันวุ่นวายแค่เดินเข้ามาในแกลลี่คือมูสิเกอร์แกลลี่เนี่ยเรารู้สึกว่ารู้สึกสงบใจรู้สึกนั่งเฉยๆรู้สึกได้จิตใจนิ่งๆแล้วออกไปเราเดินยิ้มออกไปแค่นั้นพอแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะที่คุณผู้ชมเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ความอิ่มเอมใจจะได้สัมผัสถึงสิ่งที่อยู่ข้างในจะได้รู้สึกถึงความปลดปล่อยถูกไหมคะในความเรียบง่ายนะคะก็จะมีความลึกลับอยู่ในนั้นนะคะแต่นะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคุณจะต้องตามมาดูเขาที่นี่ต้องมาดูที่นี่นะคะยังมีแสดงอยู่ที่นี่ค่ะต้องบอกเลยค่ะอยู่ที่ทองหล่อซอย 20นะคะเข้ามาไม่ยากเข้ามานิดเดียวเลยนะคะเข้ามาปั๊บเนี่ยอยู่ติดถนนค่ะใช่นะคะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะปุ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์นี่เลยศิลปินแห่งชาติและเป็นผู้หญิงด้วยนี่แต่จะเป็นใครนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย That's